นะครับเราต้องคำนวณใหม่เลยเพราะนั้นนี่คือหลักการเพราะนั้นเมื่อไหร่เป็นระบบปิดหลายท่านที่อยู่กับผมน่าจะเข้าใจ KSTM นะครับบางท่านอาจจะงงก็ไปเสิร์ช Google KSTM ได้นั่นคือระบบแบบปิดมันอยู่ในเบต้านั่นเองนะครับสามารถค้นคว้าเพิ่มเติมได้ KSTM System ผมปล่อยระบบนี้มาตอนปี2008ที่ผมตอนกลับมาไทยใหม่ๆเนี่ยผมทำเสร็จปั๊บแล้วผมก็ปล่อยระบบเคชื่อว่า KSTM เพื่อให้ทุกท่านเนี่ยคุ้นเคยกับการ generate beta ก่อนให้นักลงทุนไทยหลายคนเข้าใจก่อนว่าเฮ้ยทำไมเราลงทุนแล้วเราไม่ต้องเพิ่มเงินในระบบได้ยังไงนะครับนั่นคือระบบ beta นะครับซึ่งระบบนี้จะ generate cash flow ให้เราตลอดเวลานะครับเพราะนั้นถ้าเราทำให้มันเป็นระบบปิดไม่ได้นั่นคือเรายังทำตรงนี้ไม่สำเร็จนะครับนั่นคือตัวอย่างแนะนำนะครับต่อไปอันนี้อัลฟาเราจะทำอัลฟายังไงให้มันดีนะครับต้องประกอบไปด้วย3ส่วนนี้นะครับ1 product นั้นต้องมีตัว derivative อยู่ในตลาดให้เทรดด้วยสมมติผมบอกว่าผมเทรดหุ้นอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่มันไม่มีตัว derivative ให้เทรดเนี่ยมันจะเร่งอัลฟาการเร่งยังไงมาดูนะครับต้องมีอะไรครับต้องมีค่าความกลัวความโลภมีค่าไหมครับเหมือนตอนราคาบ้านปูลงไปหลายท่านก็ตามแล้วหลายท่านอาจจะรู้แล้วบ้านปูลงไปสมมติ230ตอนนั้นมีแต่ความนะครับความกลัวของคนในตลาดนะครับเดี๋ยวเห็นว่าผมทำอะไรตอนนั้นแต่ตัวอย่างของจริงเพราะว่าเวลาผมทำเนี่ยก่อนที่ผมพูดเนี่ยผมทำจริงบนพอร์ตโฟลิโอจริงบนเงินจริงทุกอย่างเพราะผมเชื่อในการปฏิบัติมากกว่าทฤษฎีนะครับแต่ตรงนี้พยายามเขียนมาให้เป็นทฤษฎีแค่นั้นเองคือเมื่อไหร่ที่มีอารมณ์กลัวอารมณ์โลภเนี่ยมันทำให้ค่าของมันนะครับ value ของมันเนี่ยนะครับผิดเพี้ยนเหมือนทองคำขึ้นไปพันแปดหรือยังไงก็ตามนะครับทุกอย่างมันเกิดแบบนี้นะครับในตลาดการเงินมันเกิดแบบนี้ตลอดช่วงนี้ US government shutdown จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับจะมีอารมณ์เข้ามาแล้วคราวนี้อันที่สามที่ยากก่อนคือที่ผมพูดวันนี้คือผมอยากได้เห็นว่าผมทำอะไรบ้างผมคิดยังไงจิ๊กซอในหัวผมเป็นยังไงนะครับคือข้าวมาเจอรี่หลายคนอาจจะมองผมเป็นคอมมิวนิสต์ไม่ใช่นะครับคือผมบอกเลยว่าทฤษฎีทางคุณนิยมที่ดีที่สุดเท่าที่ผมเคยอ่านมาในชีวิตก็คือหนังสือของข้าวมาข้าวมาทำให้เราคำนวณต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ที่แท้จริงได้ว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับ value ของมันอยู่ตรงไหนนะครับเพราะว่าอะไรครับสมมติว่าผมต้องการคำนวณว่าราคาทองเป็นเหมือนเราก็คำนวณทุกอย่างใช่ไหมครับราคาหน้าเหมืองราคาแรงงานคนที่ยอมรับได้เห็นไหมคือโปรดักต์ทุกชนิดมันมีต้นทุนเหมือนกับบอกว่าสมมติราคาข้าวเวียนละ8,000บาทนะครับเราไปหยิบเราบอกว่าเราจะซื้อมันจะมีจุดหนึ่งที่คนไม่ยอมขายของสิ่งนั้นให้เรานี่คือข่าวมาซื้อสมมติผมบอกว่าผมขอข้าวฟรีนี่จากชาวนาเขาไม่ยอมแน่นอนเพราะนั้นราคาสูงเป็นไปไม่ได้นะครับมันจะมี pricing อยู่นะครับระดับหนึ่งซึ่งเขายอมรับได้มากที่สุดตรงนั้นนี่คือระบบครับถ้าเรามี factor 3ตัวนี้แล้วเนี่ยครบเข้า condition นี้เราจะสามารถเร่งอัลฟาได้นะครับ3ตัวนี้นะครับในยุคนี้ถ้ามี Google เราลองค้นดูนะครับว่ามันมีประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับอันนี้เป็นคำอธิบายเฉยนะครับคือผมใส่ไว้เผื่อท่านระหว่างนั่งรอเนี่ยก็ได้อ่านว่ามันมีอะไรบ้างแค่นั้นนะครับให้เห็นว่าแต่ละฟันเขาใช้ยังไงอย่างเวลาเฟดใช้ยังไงครับเจเนอเรตยังไงเขาชาร์จพุทออปชันจริงไหมครับเขาใช้เบต้ายังไงดูนะครับเวลาเฟดเป็น VI ผมยกตัวอย่างเลยก็ได้ VI เขาสต็อกเซเลคทีฟเขาคือเขามาร์คเกอร์ตรงไหนครับอัลฟาจริงไหมครับคือเขาไปเลือกหุ้นที่ดีที่อะไรก็ว่าไปแต่เขาไปเลือกอะไรครับเบต้าทำยังไงเขาจะเจเนเรตครบพอร์ตโฟลิโอได้ต้องมีแคชอยู่ใช่ไหมครับเขาจะใช้เงินสดยังไงให้มันมีประโยชน์เขาก็ไปช็อตพุทออปชันเพราะเงินสดเนี่ยเป็นตัวรีเสิร์ฟของพุทออปชันได้เห็นไหมครับพุทออปชันนี้เป็นตัวเจเนเรตเบต้าได้เพราะมันเป็นระบบปิดเขามีเงินสดอยู่แล้วเขาไม่จำเป็นต้องเติมเงินไปอีกเห็นไหมครับผมให้เป็นไอเดียเพราะนั้นสามสมการนี้ครบถ้วนนะครับอย่างท่านจอร์จโซลอสเองหรือหลายคนที่ทำนะครับแต่คนที่เด่นชัดที่ออกมาคุยก็คือเรนาริโอนะครับที่ใช้มากๆนะครับคนนี้เป็นตอนนี้เป็นเบอร์1เฮดฟันของวงบริหารกองทุนใหญ่ที่สุดในโลกนะครับ
ขาทำแชร์ลิงออกมาเยอะมากคือสิ่งที่เราเป็นไฟฟ้าเมเจอร์เนี่ยเราจะพยายามแชร์ความรู้ที่เราได้จากตลาดจีนนะครับแชร์ออกมาแต่เนื่องด้วยมันอาจจะไม่มีน้ำหนักมากนะเพราะว่าบางทีเนี่ยมันขัดคอนเซ็ปต์กับวิชาการบางอย่างนะครับลองเสิร์ชดูนะครับเรเดโร่เขาทำหาออกมาเยอะนะครับผลวิจัยของเขาพอเรเดโร่กับเรเดโร่เขาจะปรับพอร์ตยังไงนะครับอันนี้ผมเขียนอธิบายไว้เฉยนะครับหากวันนี้นะครับให้ดูไว้นะครับ อ่ะ ตอนนี้ดูสัดส่วนเรเดโร่สำหรับคนที่ไม่เก่งเรื่องทูออฟท่าซิสเต็มนะครับสตาร์ทอัพเบสิกแรกเนี่ยการปรับเรโซของพอร์ตเนี่ยควรจะเริ่มต้นด้วยเงินสด 50% เบต้า 40% แล้วก็เอา 50% ทำไมนะครับอย่างที่บอกนะครับเงินสดเนี่ยมันน้องต้องค่อยๆเริ่มนะครับหรือทุกท่านเนี่ยต้องค่อยๆเริ่มสร้างอัลฟาก่อนเพราะนั้นเราโฟกัสที่อัลฟา 10% ตัวแรกก่อนทำไมแค่ 10% นะครับ10% นั้นหมายความว่าเราล็อกแม็กซิมัมดรอดาวน์ของพอร์ตไว้ที่เท่าไหร่ครับ10ขาดทุนมากสุดของเราคือ 10% สมมุติผมเลือกลงทุนในโปรดักต์ที่มีคนกลัวอย่างเดียวสมมุติผมไม่เก่งเรื่องคาร์มาผมไม่เก่งอะไรเลยนะครับผมมองว่าสมมุติว่าทองมันเหลือ900เหรียญมีภาพไหมครับสมมุติมันลงมามีความกลัวผมเลือก 10% นั้นคือทองคำจากพอร์ตฟิโลปุ๊บผมลงไปได้เงินก้อนแรกผมเซ็ตไว้ 10% นะครับคราวนี้สมมติผมลงทุนได้เงิน 100,000 เหรียญสมมติพอร์ตฟิโลผมคือ 1 ล้านเหรียญเพราะนั้นผมลงทุนทองตอนแรกเท่าไหร่ครับ 100,000 ถูกไหมครับเพราะนั้นเกิดทองมันลงเอาตัวเลขง่ายทองพันเหรียญแล้วกันจะได้ง่ายตรงกับ 100,000 เหรียญนะครับทองพันเหรียญทองมันเหลือ900เงินผมก็เหลือเท่าไหร่ครับ90,000นะครับถูกไหมครับเพราะนั้นหน้าที่ของเทรดไฟมันไม่ตัวว่าต้องเอาเบต้าเนี่ยมาเจเนเรตมาปกตรงอัลฟาให้ได้ 10,000 เหรียญเพื่อให้แวลูของมันเซมเดิมคือ 10% ถูกไหมครับเราทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนต้นทุนอัลฟาเนี่ยมันเป็นไงครับสมมุติว่าราคาทองมันขึ้นมาเราก็ขายออกให้มันเหลือเท่าเดิมนึกภาพไหมครับปรับนี้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนมันคือเราจะลงทุนไว้แสนเหรียญตลอดนะครับสมมุติทองมันขึ้นไป 2,000 ใช่ไหมครับเราก็ขายออกครึ่งนึงใช่ไหมครับเราก็จะเหลือเป็นไงครับเงินที่เป็นกำไรจริงๆที่เป็นแสนเหรียญเห็นไหมครับอีกแสนเหรียญเราตีกลับมาเป็นในพอร์ตเพราะนั้นเราได้อัลฟาซิสเต็มฟรีทองคำ 100,000 เหรียญของเราแล้วเราก็ไปเล่นโปรดักต์อื่นนะน้ำมันทำต่อเพราะฉะนั้นพอร์ตฟิโลของเทฟันมันเลยเยอะใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆแต่ว่าขั้นแรกเขาเริ่มต้นที่ตัวนี้ก่อนเริ่มแบบช้าๆนะครับทำไมผมถึงค่อยๆทำพอร์ตแล้วคุณบางคนบอกเฮ้ยทำไมผมไม่ไปซื้อสมมติเงินลงทุนสมมติผมเทฟันขึ้นมาสมมติฟัน10ล้าน200ล้านก็ตามผมก็จะเริ่มแค่เงินแค่นี้บางคนนะครับถ้าเราดูหลายท่านสงสัยว่าทำไมไม่ใช้เงินผ่านไปเลยล่ะซื้อไปเลยนะอะไรเงี้ยเยอะผมต้องสร้างแบบนี้ก่อนตลอดนะครับเพราะเราไม่รู้ว่าวันดีเป็นดีอ่ะเกิดตลาดเป็นแรงขึ้นมาใช่ไหมครับสมมติวันนี้เป็นดีอ่ะ USD fall ขึ้นมาเนี่ยใครโชคดีครับผมเพราะผมมีเงี้ยแคช50ใครมีโอกาสช่วงสัปดาห์เนี่ยผมโชคดีเพราะอะไรผมก็ได้ออฟฟ้าฟรีหลายตัวเพราะมันลงมาเยอะมากขายที่คนอื่นเงินสดไม่มีเห็นไหมครับตอนนี้ผมบอกเลยว่าคนบริหารพอร์ตฟิโลเนี่ยกำลังทำไมบอกเอเชียเอสฟันเนี่ยใส่เงินสดเหลือน้อยเกินไปด้วยอาจจะด้วยยูนิตหรือข้อบังคับอะไรก็แล้วแต่นะครับตรงนี้มีเอฟเฟกต์มากและแต่ว่าเราทำไงให้เงินสดมีคุณภาพเรากระจายไปหลายพื้นที่หลายประเทศใช้ตรงนั้นให้เป็นประโยชน์เพราะว่านะครับอัลฟาเนี่ยถ้ามันทำดีๆนะครับมันทำให้เราพอร์ตฟิโลเราโตได้มากกว่าเราลงทุนแบบเต็มๆซึ่งต้องดีอันนี้ผมเขียนอธิบายไว้เฉยๆครับดูตัวอย่างจริงผมลองทำเอาฟ้าของจริงนะครับตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นครับบ้านกูนะครับทุกคนกลัวมากครับผมไม่รู้ผมก็ใส่ 10% ลงไปที่บ้านกูแล้วก็ทำตัวฟ้าคือปรับขึ้นขั้นแรกว่าขั้นแรกของการทำตัวฟ้าคืออะไรครับขั้นแรกเราซื้อแอสเซทด้วยเงินจริงก่อนนี่เป็นที่ติดผมดึงเขียนไว้ในสไลด์นะครับขั้นแรกเราซื้อด้วยเงินจริงสมมติผมซื้อของคำด้วยเงินจริง 100,000 เหรียญที่ 1,000 เหรียญใช่ไหมครับถ้ามันดรอดาวตกลงมาเนี่ยเรามีเงินรีเสิร์ฟหรือแคชใช่ไหมครับแต่ผมถามว่าเราจะไปซื้อแอสเซทไหมเราใช้เงินเต็มซื้อไหมไม่ใช่เราซื้อด้วยดีเวอร์ทีแต่เรามีรีเสิร์ฟเงินไว้เต็มจำนวนผลคืออะไรครับ
เราลงทุนทองคำได้เท่าเดิมด้วยแล้วก็ถือเงินสดกินดอกเบี้ยได้ด้วยอาจจะถือได้มันไม่มาเก็ตฟันหรืออะไรก็แต่เห็นไหมครับเพราะนั้นมันจะทำให้เราสามารถทั้งลงทุนและลิมิตดาวไซด์ของทองคำมันก็ต่ำลงเรื่อยๆใช่ไหมครับสมมติมันลงมาเหลือ700เหรียญเนี่ยผมมีเสริมเงินไว้ในจำนวนผมซื้อได้ดีที่ผมใช้เงินแค่เดียวเองเห็นไหมอาจจะใช้เงินแค่10%แต่พอมันตีกลับขึ้นมามันเทียบเท่ากับผมลงทุนเต็มจำนวนนี่คือหลักการแต่ขั้นแรกโดยเฉพาะขั้นแรกต้องซื้อด้วยเงินสดเต็มจำนวนก่อนนะครับเพราะว่าระหว่างจุดที่เรามองเนี่ยเฮ้ยมันรอลงมาอยู่นี่มันเหลือดาวไซด์ให้เราตัดแล้วใช่ไหมครับตอนนั้นค่อยใช้ผลิตภัณฑ์เฮดฟันหรือฟันที่พลาดเนี่ยใช้ผลิตภัณฑ์ก่อนแต่แรกแล้วตลาดมันรอลงมาแล้วเงินไม่พอนะครับเพราะนั้นผมจะเตรียมเงินไว้ก่อนขั้นแรกนะครับสังเกตตอนแรกผมเข้าซื้อหุ้นบ้านกูก่อนขอบคุณนะครับเกิดอะไรขึ้นมันรอลงมาแล้วนะครับผมทำไงต่อตามหลักคอนเซ็ปต์เลยใช้ดิวเรทีฟเพราะนั้นจากที่ผมต้องลงทุนด้วยเงินเต็มๆสมมติผมต้องซื้อหุ้นบ้านกู3 ล้านบาทแต่ผมใช้แค่เท่าไหร่ครับอาจจะ3,000,000หรือ200,000ในลิมิตที่เท่ากับตอนแรกนี่แหละครับแล้วพอบ้านกูตีกลับขึ้นมาครับผมก็ขายดิวเรทีฟหรือขายหุ้นอะไรก็ตามขายดิวเรทีฟออกมาได้แคชโฟลว์ตัวนี้ไหมครับพอได้กำไรนี้มันง่ายนะครับคือเวลาเราได้กำไรมันง่ายนะครับพอได้กำไรปุ๊บเราก็กำไรซื้อแอสเซทจริงๆมันก็เป็นทัวร์ภาพจริงสมมติผมได้บ้านกู500,000ผมคอนเวิร์ตจะเป็นหุ้นเกิดอะไรขึ้นครับไปซื้อสมมติเป็นหุ้นละ300ได้กี่หุ้น1,000หุ้น2,500หุ้นใช่ไหมครับ1,500หุ้นนี้ฟรีไหมฟรีนะครับอาจจะถือกินดิวิเดนด์ถืออะไรได้เลยนี่ได้เห็นความป้าแล้วถ้าเราเอาตัวนี้ไปปรับเป็นเบต้าก็ยังได้ให้จ้างออฟเทรดให้หน่อยเทรดให้เราไม่ต้องกังวลมานั่งคอยบีบด้วยว่าออฟเทรดต้องมานั่งคัดลอสในวันนะนะครับคุณจะเทรดยังไงก็ได้เพราะนี่คือต้นทุนฟรีทำไมเวลาผมสร้างดีพาร์ตเมนต์เทรดเดอร์ผมไม่ต้องให้น้องๆคัดลอสเพราะว่าทุกอย่างมันคือฟรีมันนี่เพราะนั้นสังเกตดูนะครับถ้าเราสร้างแบบนี้ได้ร้อยสองเป็นท่อเราได้ดีเราจะคิดว่าจะกล้าทำอะไรที่คนอื่นไม่ค่อยกล้าเพราะว่ามันเราคำนวณทั้งหมดแล้วเราลงทุน 10% สมมุติบริษัทมันเหลือ0จริงผมขาดทุนแค่นะครับ 10% ของพอร์ตโฟลิโอแต่ถ้ามันไม่เหลือ0ล่ะเห็นไหม risk reward มันสูงมากแล้วมัน risk reward มันโอเคครับคือลงทุนเราเสียแค่10แต่ถ้าได้เราได้20 30 40นะครับนี่คือหลักการเราทำอัลฟาเนี่ยต้องไว้ทำตรงนี้มันจะทำให้พอร์ตโฟลิโอโตเร็วนะครับนี่คือการทำตัวฟาบนตลาดอเมริกานะครับสังเกตผมมีแคชเยอะมากนี่ดูอย่างของจริงเลยคือใช้คิดโบรกเกอร์นะครับอันนี้ตัวฟันเก่านะครับคือไม่ต้องทำอะไรเลยคือถ้ามันมีทัวร์ฟ้าแล้วเนี่ยมันง่ายที่จะบริหารเห็นไหมครับแล้วผมก็มีเงินสดแค่นี้แล้วก็เลยครับเอามาลงอัลฟาปนตัวอะไรกันก็ไปทำตรงนั้นเห็นไหมครับเพราะนั้นเราลิมิตดอดาวไว้แค่10%จริงๆแล้วมันลงมาเยอะด้วยสมมติว่าทองคำมันเหลือพันเหรียญเนี่ยผมเข้าไปซื้ออีกโอกาสที่ผมจะล็อกมันจะเหลือ500เหรียญมันยากนะครับยากเพราะนั้นลิมิตดอดาวของผมจริงๆเหลือแค่ 5% แค่นั้นเองเห็นไหมครับนั้นทำไมคนสงสัยว่าทำไมเอ๊ะผมบริหารพอร์ตแล้วคุณยังไงพอร์ตจะไม่ติดลบเคยเกิน5-3%แล้วที่แม้กระทั่งหนักๆไม่คือผมบริหารฟันมาตลอดเนี่ยยากที่มันจะติดลบเพราะว่าเราใช้แบบนี้ตลอดในระยะยาวนานนี่คือหลักการนะครับเก็บไม่มีอะไรท้อเทสนะครับโอเคก็ง่ายๆนะครับก็อันนี้ของผมจบนะครับก็นี่ครับก็ต้องมีคำถามก็ต้องไปที่บ้านหมดครับตัวของแคสใช่ไหมครับมันบ่อยว่าเกิดซีฟอร์เรสต์มันทุกวันเพราะนั้นเราจะได้ตลอดเลยตัวของแคสเองครับใช่คราวนี้ถ้ามันโตขึ้นแล้วคราวนี้ผมจะมีจุดปรับออกมาคราวนี้เราสามารถเอาอาจจะที่เข้ามาปรับอยู่ได้ก็ได้ครับแล้วแต่จุดคราวนี้พอเราลดต้นทุนมันสบายใจครับสำคัญคือเบต้าที่คุณบอกไปว่ามันเป็นที่น้องต้องใช้ทุกอย่างให้เป็นเบต้าเช่นอาร์บิทราจหรือทุกอย่างเอามาดูให้หมดนะครับครับเราต้องล็อกกลยุทธ์สังเกตในฝันเนี่ยมันจะมีมัลติสแตรจี้คือน้องกลยุทธ์ต่างๆใส่ในเบต้าใช่ไหมครับก็อาร์บิทราจว่าหรือทำใจกับเบต้า
แสดงว่าน้องลงทุนต่อไปใช่นะครับใช่ถ้าเกิดเบต้าไม่พอก็เอาแคสมาใส่ที่เลยที่สาเหตุที่มันต้องแคสครับผมเดี๋ยวมันพักเอาฟังในซูมน้องได้ถ่ายคลิปเห็นไหมเห็นไหมเพราะฉะนั้นมีจอดาวน้องต่ำแล้วเนี่ยสมมติพอมาลงในครั้งหนึ่งเนี่ยสมมติที่เข้าเลย 10% นะครับมันเหลือ500ยาวไหมสมมติที่ได้ซื้อทุกร้อยเหลือเนี่ย5เห็นไหมเนี่ย5ดีกับ5ดีกับครับเป็นไงครับได้รับความรู้เรื่องเกี่ยวกับบ้านนะครับไปกันค่อนข้างเยอะนะครับท่านมีปัญหาสงสัยจะถามคุณประนอมอีกไหมครับเดี๋ยวรอบเบรกเนี่ยเดี๋ยวหลังจากเราพบกับ MD ของเราเนี่ยรอบเบรกเนี่ยคุณประนอมยังอยู่กับเรานะครับเราก็สามารถที่จะสอบถามได้ตลอดเวลานะครับก็ขอเสียงปรบมือให้คุณประนอมอีกครั้งหนึ่งครับในลำดับต่อไปนะครับก็ผมขออนุญาตนะครับแนะนำให้ทุกท่านเนี่ยรู้จักอีกท่านหนึ่งนะครับคือคุณเชษฐาอุดมวงศ์ครับคุณเชษฐานะครับเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งบริษัท FSA Group และ FXA นะครับมีประสบการณ์ในการทำงานกับบริษัทชั้นนำอาทิเช่น SCG IBM บริษัทสามารถ Corporationและในช่วงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจของไทยนะครับคุณเชษฐานะครับเป็นผู้บริหารระดับสูงของ GE Capital ในประเทศไทยปัจจุบันนะครับคุณเชษฐาเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทของเรานะครับคือบริษัท Risio Investment นะครับขอเสียงปรบมือให้คุณเชษฐาด้วยครับครับขอไว้ข้อเดียวนะครับแต่ไล่ผมบอกไม่ได้นะ
ครับคือถ้าผู้ถือหุ้นนะครับถือเยอะกว่าเนี่ยนะครับตามหลักของบริษัททั่วไปนะครับผมเรียนถูกต้องที่บอกโหวตเกินครึ่งไม่ได้ขึ้นหาออกได้เราคือขอไว้ว่าห้ามให้ผู้ถือหุ้นออกนะครับขอไว้ข้อนึงส่วนเรื่องของการดิวิเดนด์ต่างๆเท่ากันหมดหมายความว่าถ้าผมแบ่งเงินเท่าไหร่ทุกคนหักยาวหักเท่ากันนะครับถ้ามีเงินอย่างที่ Access Cash Flow เหลือเท่าไหร่หักยาวเหมือนกันนะครับถ้าบริษัทในอนาคตนะครับมีปัญหาหรืออะไรขึ้นมานะครับ Liquidate ก็หักยาวตามเงินทุนนะครับผู้ถือหุ้นนะครับเราจะส่งเอกสารจดทะเบียนให้ทั้งหมดนะครับรวมทั้งเรียกว่าหนังสือบริษัทที่เป็นภาษาอังกฤษของผู้ใหญ่ให้หมดบทประเด็นต่างๆที่อยู่ในนั้นเลยนะครับเช่นเดียวกับว่าเราค่อนข้างจะเปิดเผยที่บอกว่าทำจริงนะครับเราก็ทำเรากล้าพูดว่าเราเป็นฝั่งที่กล้าแรกในไทยครับที่ทำเต็มขนาดนี้ลงทุนยังไงนะครับอินเวสต์พอร์ตที่ผมคงไม่ลงดีเทลนะครับเพราะว่านี่คือพูดไปเกือบโมงแล้วนะครับเราก็ลงทุนในตลาดในต่างประเทศนะครับเราไม่เห็นเราลงทุนในเมืองไทยนะครับถ้าเห็นก็จะเห็นในเมื่อครับของเงินของนอกเข้ามาซื้อเซ็ตนะครับไม่ได้เห็นในตลาดของไทยซื้อนะครับสักเตอร์ที่บอกไปแล้วนะครับก็จะมาเป็นด้านของโบรกิ้งนะครับแล้วก็โบรกเกอร์ที่เราใช้ธุรกิจโบรกเกอร์นะครับซึ่งไปเช็คได้นะครับในโลกที่กล้าพูดว่าเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์สองของโลกเลยแล้วเราเป็นลูกค้าเขาเนี่ยในระดับอินสติทูชันหมายความว่าเราเป็นเหมือนกับบริษัทเงินทุนกับเขาเลยนะเป็นโบรกเกอร์เขาอีกทีแล้วเราเป็นเจ้าใหญ่นะครับในเรื่องธุรกิจของโบรกเกอร์นะครับลงทุนยังไงนะครับขั้นต่ำนะครับอันนี้เราก็คุยกันมาเยอะว่าจะเอาน้อยเอามากครับเราก็ตกลงกันว่าเอาไม่ต้องเอาเยอะนะครับขั้นต่ำเริ่มต้นขอ1 หมื่นเหรียญดูแลต่อมานะครับเพิ่มได้หรือเอาออกได้นะครับค่าเงินหมุนนะครับดิวิเดนด์จ่ายยังไงนะครับจ่ายตามแอคเซสแคชโฟลว์หมายความว่าเทรดมีกำไรนะครับครบสิ้นเดือนปุ๊บคุณมนต์นั่งคุยผมว่ามีเงินเหลือเท่าไหร่ที่เกินจากแคปิตอลให้เรามีจ่ายดิวิเดนด์เลยหายาวแล้วมาถึงครับมันเป็นแมเนจเมนต์ฟรีครับผมแมเนจฟรีปุ๊บผมหายาวฟรีจบนะครับทุกเดือนเราจ่ายนะครับจ่ายก่อนวันที่ภายในวันที่10ของ business day เพราะว่านับ business day ไป10วันนะครับว่าแล้วแท้ที่10 business day ของจริงๆแล้วเนี่ยใช้ไม่ถึงนะครับที่เราทำมา 2-3 เดือนที่เราจ่ายไม่เคยจ่ายเกินนะครับเรากลัวคือกลัวปีใหม่นะครับก็กลัวคริสต์มาสกลัวปีใหม่นะครับเพราะว่าทางธุรกิจก็เคยอยู่อเมริกาครับกว่าจะโอนเงินจากอเมริกามาที่ฮ่องกงครับแล้วฮ่องกงเจอวันหยุดดีนะครับแล้วมาเจอวันหยุดคนไทยเรื่องเยอะอีกนะครับเราก็เลยขอการเป็นสิบวันจริงแล้วเนี่ยตามความเป็นจริงแล้วไม่เคยสิบวันนะครับถ้าจะฝากเงินครับขอให้ฝากก่อนสิ้นเดือนไม่ต้องคิดมากผมคัดออฟเดทเนี่ยคือ4วันก่อนสิ้นเดือนเพราะว่าผมต้องเตรียมมันบอกผมเลยครับว่าเราจะเริ่มเทรดเดือนหน้าเรามีแคปิตอลมันเท่าไหร่นะครับแล้วก็เข้าไปตั้งสูตรกันอีกทีนึงครับไม่ฉะนั้นเนี่ยผมทำไม่ทันรับวันที่4ผมรับนะครับแต่รับของเดือนหน้านะครับนะครับไม่รับของเดือนนี้นะครับเดือนหน้าคือสมมติว่าฝากในเดือนก่อนวันที่26นะครับกันยานะครับตัวคอมเมนต์เดือนออกตุลาคมคุณได้เลยถ้าคุณหลัง26กันยา27กันยาปุ๊บคุณต้องไปเอาโน้ตเลยนะครับของเดือนหรือเปล่าครับนี่เป็นหลักการนะครับcurrency ที่ใช้นะครับเป็นUS ดอลลาร์ทั้งหมดนะครับเงินบาทถามว่ารับไหมไม่รับครับขอเป็นUS ดอลลาร์เข้าบัญชีที่ห้องผมนะครับครับนะครับแต่ว่าไม่ทำเป็นในเดือนนะครับไม่ทำเป็นในเดือนต้องทำคนที่ฝากการเดือนต้นเดือนปลายเดือนแล้วหลังผลจะต้องสเกลตามบัญชีเข้าถ้าฝากการเดือนต้นเดือนเป็นในคือระดับเด่นที่26ตั้งแต่4วันทำการนะครับถ้าคุณฝากเซ็นเตอร์ก่อน26หมายความว่าดีทีเด้นของผู้ประกอบการในออฟโคเวอร์คุณได้แน่หมายความว่าคนสั่งที่1คนสั่งที่26เหมือนกันแล้วมันผลมาที่10เนี่ยก็ได้ดี10ของโรเวอร์นะครับได้เท่ากันคนหนึ่งถือ10วันของคนหนึ่งถือเดือนนะครับได้ครับผมขอคัดออฟเดทผมไม่ทำคัดออฟเดทไม่ไหวครับเพราะ
ราะอย่างที่บอกครับการทำนองเราเป็นเสมือนซื้อสิ้นเดือนไม่ว่าซื้อสิ้นเดือนถูกต้องถือว่าซื้อสิ้นเดือนนะครับลักษณะนั้นตรงนี้มีคำถามไหมครับแล้วเรามีฟาซิลิเทตให้ครับใครจะโอนเงินต่างๆเราช่วยได้ไหมครับได้ครับมีครับเรื่องต่อไปตรงนั้นก่อนที่ถึงนั้นนะครับผมก็จะมีฟีแต่เช้าต่างซึ่งตรงนี้เป็นกล้าพูดว่าเป็นเรทที่ไม่ได้โอเวอร์เป็นเรทของทั่วไปนะครับเป็นเอสเมนต์ฟี 2% ต่อปีนะครับ 2% ต่อปีซึ่งส่วนใหญ่เราใช้ในค่านายนะครับค่าที่เราต้องไปตั้งบริษัทค่าจดทะเบียนเพราะว่าทุกครั้งที่เรามีผู้ถือหุ้นรายใหม่นะครับต้องจดทะเบียนทุกครั้งนะครับกับนายผมก็เสียเงินนายที่มีอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเราทำถูกต้องคุณถือหุ้นถูกต้องตามกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องจ่ายนะครับให้กับ BDI ทุกครั้งเราทำทุก3เดือนทำเป็นการขึ้นทะเบียนทุกครั้งนะครับใบหุ้นเป็นใบหุ้นที่มีซีลนะครับเราเป็นอย่างเป็นถูกต้องหมดครับซับสคริปชั่นฟรีนะครับถ้าคุณไปซื้อนะครับกับเจ้าใหญ่ๆนะครับจับโซล็อกต่างๆซับสคริปชั่นฟรีเนี่ยส่วนใหญ่แบงค์จะเก็บประมาณ 5% หมายความว่าคุณมี101ไปถึงมือจอโซล็อก95เขาบอกคุณล่วงหน้านะว่าโดน 5% นะนะครับหมายความว่าพอคุณเห็นเงินเข้าปอดว่าโซล็อกของคุณที่คุณเข้าปอดต้องเป็น95แต่คุณจ่าย100แต่ของเราไม่ใช่เข้า100หรือ100ครับผมไม่มีสัมพันธ์เรื่องฟรีนะครับฟรีครับยกเว้นในอนาคตถ้าเราทำแล้วมีแบงค์ใหญ่ๆนะครับแต่ในไทยผมว่าผมไม่ทำนะครับแบงค์ต่างประเทศที่อยากจะเป็นเอาของเราไปขายต่อนะครับเขาก็จะเก็บผู้ถือหุ้นเขาโดยใช้วิธีสัมพันธ์เรื่องฟรีคือหักคิวหรือทำง่ายๆนะครับผมขายคุณหักคิวก่อนแล้วคุณจะได้เสียผมสนใจผมเอาเงิน 5% นะครับตรงนั้นฟรีหมายความว่ากำไรแล้วคิดแต่กำไรไม่คิดแต่เป็นต้นนะครับนะครับคือ 15% ของกำไรนะครับซึ่งตรงนี้ก็ไม่ได้สูงอะไรอันนี้เป็น excess cash flow นะครับคือที่เกิดขึ้นมาตรงนี้ NPV สูงกว่าก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นตัวโทษจริงก็คือ 2% นะครับต่อปีบวก 15% ของ incremental โทษตรงนี้มีคำถามนะครับ 2% นี่เป็นรายวันหรือเป็นรายเดือนครับเป็นรายเดือนครับเฉลี่ยครับก็เหมือนเมื่อกี้คือถ้าซื้อไปเงินแค่10 วันก็คือโดนค่าตัวเดือนนี่ครับเข้ากับทางนี้จ่ายไหมผมมีเรียกว่า contingent deferred sales charge นะครับซึ่งก็เป็นหลักการของฟันทั่วไปนี้ไม่ได้มีอะไรผิดแปลกนะครับง่ายๆนะครับถ้าคุณฝาก1ปีนะครับภายใน1ปีแล้วคุณเอาเงินออกนะครับโดน 4% 100 ถึง 96ต่อ2เข้า100ออก96ถ้า1ถึง2ปีเข้า100ออก97จ่ายเงินต้นนะครับถ้า2ปีถึง3ปีเข้า100 ต่อ 98ง่ายๆเลยเกิน4ปี0เข้า100แต่ถ้าคุณมีฟันเยอะๆแล้วคุณซื้อไปเรื่อยๆคุณเอาฟันเก่าออกก็ไม่เสียครับเสียหรอกครับถ้าฟันเก่ามันเกิน4ปีฟันใหม่ไม่เกิน4ปีคุณได้เงินมากคุณเริ่มฟันหน้าโอเคครับถามว่านี่คือเมื่อกี้บอกว่าถ้ามี excess คือ asset ที่มันเกินมาก็จะต้องคุณเจอใช่ไหมครับถูกต้องครับแปลว่าทุกสิ้นเดือนมีความคุณอยู่ในฐานะเท่าเดิมตลอดเวลาถูกต้องครับขนาดเท่ากับ principal ที่ลงเพราะเดิมมี10ล้านถ้าสมมติว่ามี10ล้านนะครับแล้วเดือนนี้ไม่มีใครลงทุนเลยนะครับถูกต้องครับเกิน10ล้านของหารลงก็10ล้านตลอดทางถ้ามีคนลงทุนใหม่นะครับถูกต้องครับ10ล้านต้องมีกำไรลงทุนก็จะเพิ่มมีอยู่ว่าถูกต้องครับไม่เอาเงินมาโผล่ไม่เอามาโผล่กำไรแต่ทันทีเพราะฉะนั้นไม่ต้องรอถึง6เดือนนะครับหรือ3เดือนฝากประมาณ40วันก็ได้เงินของเบี้ยละนะครับต่อเพื่อทำอะไรเรื่องคุณนะครับครับถามไหมครับถ้าแต่ถ้าผมมีเดือนใหม่นี้มีเงินเข้ามาใหม่นะครับก็คือทางกองทุนจะรีบาลานซ์สมมติว่ามีฝากเข้ามาอีกล้านหนึ่งเนี่ยก็จะบอกก็คือจะเริ่มสตาร์ทเดือนใหม่ในเป็น11 ล้านอยู่แล้วครับถูกต้องครับถูกต้องครับมันเป็นประเด็นที่ขาดทุนอย่างที่บอกครับถ้าคุณก็ไม่จ่ายดีเวนต์ครับถ้าคุณไม่จ่ายดีเวนต์ครับแล้วเดือนต่อไปต้องมาโผล่ถ้าสมมติว่าเรากำไรกลับมาปกใช่ไหมครับเราเหลือเงินใช่ไหมครับแบ่งดีได้ทันทีไม่เป็นไรไม่กำไรสะสมครับไม่สะสมครับไม่สะสมกำไรแต่ที่เอาไปที่เป็นตัวเป็นตัวดีเนี่ยครับสมมติว่าเราเดินเดือนแรกครับคุณแล้วคนที่เอากำไรเนี่ยเราต้องคิดตามส่วน
เดือนต่อมาครับ2ล้านครับวิธีการนี้อย่างที่บอกไม่ใช่ APB นะครับเราใช้จำนวนหุ้นเป็นหลักเพราะฉะนั้นผมหารตามจำนวนหุ้นอย่างที่บอกคือเราใช้หลักการคือหุ้นทุกคนมีเท่ากันเพราะฉะนั้นดีเวนต์เท่าไหร่ผมหารยาวตามจำนวนหุ้นเป็นหลักตรงนี้ขอเคลียร์นะครับผมไม่ดู APB นะครับ APB เราคิดค่ากี่ละครั้งตอนที่ทำบัญชีนั่นเองว่ามีเงินเท่าไหร่เหลืออยู่เท่าไหร่นี่คำถามภาษีเลยเหรอผมรอคำถามภาษีมานานภาษีนี่ถามครับตอบให้เลยครับคือบริษัทในถามว่าถูกกฎหมายใน BDI ต่างประเทศแน่นอนครับไม่งั้นเราไม่สามารถที่เปิดบัญชีกับแบงค์ใหญ่ๆได้ไม่สามารถที่ทำถูกต้องได้นะครับภาษีเป็นหน้าที่ของผู้ถือหุ้นเรียนนะครับถ้าคุณไปดีงานภาษีนะครับคุณต้องจ่ายโอนเข้าบัญชีคุณแล้วคุณต้องเข้าเมืองไทยคุณดีแค่ว่าเป็นรายได้จากการลงทุนคุณไปเสียภาษีเองนะครับไม่เกี่ยวเรียนก่อนนะครับครับก็คือถ้าโอนเงินเข้ามาในก็คือมันจะมีวิธีโอนจากใน BDI เข้ามาในผมโอนเข้าบัญชีคุณใช่นะครับที่ฮ่องกงไปในเชื่อที่ฮ่องกงครับคุณจะโอนเข้าเมืองไทยวิธีการคุณจะโอนยังไงเชื่อของคุณแล้วคุณดีแคร์กับแบงค์ชาติแล้วที่เป็นรายได้จากนั่นดอกเบี้ยคุณต้องไปเสียภาษีเองถ้าเรื่องคุณผมก็คือผมต้องหาวิธีจัดการเงินจากฮ่องกงเข้ามาในเมืองไทยเองต้องครับก็คือผมวิธีคือผมจะมีแนะนำอย่างนี้ดีกว่าแต่ผมไม่บอกแบบตรงแจ้งนะครับเพราะถามว่าถูกกฎหมายแบงค์ชาติ 100% ไหมตรงนี้แหละก้ามกึ่งนะครับบอกตรงนะครับแต่ถ้าคุณดีแคร์คุณก็เข้ามาได้ก็ตามกฎหมายได้ละต้องรู้หน้าที่ผู้เสียภาษีนะครับเรียกขอเคลียร์นะครับพักไว้ปีหนึ่งก็ต้องมาว่ากันนะครับครับคุณต้องพิสูจน์ดีกว่าคุณจะพิสูจน์ยังไงครับว่าปีนี้ก็แล้วแต่นะครับก็ต้องทำยังไงมีเอกสารอาจจะต้องมาว่ากันครับไม่ก็ว่ากันเป็นเคส by เคส by นะครับแล้วบัญชีเงินฝากในฮ่องกงนะครับมีข้อบ่นอยู่ข้อเดียวบอกไว้ก่อนว่าถ้าคุณอยู่ฮ่องกงเกิน100วันต่อปีสามเจ็ดคุณเพย์เพอร์ซันนอลอินคัมแท็กซ์ฮ่องกงนะครับอันนี้ขอเคลียร์นะครับเป็นลมถ้าคุณไปฮ่องกงเป็นลมมากคุณไปฮ่องกงมีประทับตาวีซ่านะครับอยู่เข้าฮ่องกงเกิน100วันต่อ1ปีตามกฎหมายฮ่องกงครับของคนไทยเรียกคุณนะกับผมเนี่ยคุณต้องเสียภาษีที่ฮ่องกงไม่ได้เสียเมืองไทยหรือว่าคุณได้รายรับที่ฮ่องกงนี่ต้องบอกไว้ก่อนเพราะฉะนั้นไปฮ่องกงได้ครับไม่ได้ไปไม่ได้ขออย่าให้เกิน100วันต่อปีนะครับถ้าอยู่เกิน3เดือนทำนี้ดีกว่านะครับหรือว่าอย่าไปดีแคร์อะไรมากมายนะครับไม่งั้นเสียนะครับต้องมีระบบนะครับที่นู่นเขาไลน์คอมพิวเตอร์นะครับไม่ทราบแต่ว่าภาษีก็ถูกครับซึ่งใช้30%ครับอันนี้ตรงนี้พอเคลียร์นะครับเข้าใจนะครับผมบอกคือผมบอกรูให้หมดนะครับส่วนคุณจะไปถามดูคุณจะเล่นยังไงพรได้ยังไงเดี๋ยวว่าเรื่องนึงครับนี่คือภาพเอ็กซ์เพียร์ที่เราทำนะครับเพิ่งทำมาได้แค่3เดือนนะครับความจริงจดเดือนเมย์นะครับแต่กว่าที่เราจะที่บอกครับจดทะเบียนบริษัทนะครับเจรจากับซิตี้แบงค์เจรจากับแบงค์ต่างๆนะครับเปิดบัญชีกับไอบีนะครับแล้วก็เซตอัพเป็นระบบขึ้นมาได้เนี่ยก่อนจะเริ่มโอเปเรตเนี่ยก็ไปนู่นเดือน7นะครับแล้วก็โอเปเรตมา3เดือนถ้าเป็นผู้ถือหุ้นก็จะทราบอยู่ครับเราจ่ายเบี้ยมาแล้ว3ครั้งนะครับเนี่ย2ครั้งจ่ายไปแล้ว3ครั้งนะครับเดือนออกัสจ่ายไป1ครั้งนะครับที่ประมาณ4เหรียญกว่าต่อหุ้นเราผลิตนะครับหุ้นเราผลิตครับจ่ายไป4เหรียญกว่าเดือนเซปเทมเบอร์นี่จ่ายไป2ครั้งนะครับคือเอ็กซ์ซาลารี่เนี่ยได้เกินมาจ่ายไปครั้งนึงนะครับที่ประมาณเกือบ90เซนต์นะครับแล้วก็เมื่อ2วันก่อนเนี่ยจ่ายไปเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าผมไม่อยากเทียบให้เห็นนะครับแต่ว่าที่เราเทียบคือเทียบให้ดูกับเอ็กทูเอ็กซ์ตรีมนะครับคือเทียบกับอันแรกถ้าคุณเอาเงินไปฝากเขาก็มีบอร์ดคือพันธบัตรรัฐบาลไทยนะครับคุณได้ประมาณสัก 2% 2.1% คุณ0.21% ต่อเดือนนะครับถ้าคุณเล่นกับเซ็ตนะครับอินเด็กซ์บ้านเราเดือนที่แล้วบินลงไปนะครับประมาณ 9% เดือนนี้กลับขึ้นมาประมาณ 6% 7%
ครับก็จะได้ใน3เดือนที่เราต้องจ่ายก็ว่าเราเสียเงินนะครับฝันของเราก็จากเดือนนี้นะครับมาถึงเดือนนี้ก็ค่อนข้างไปได้ดีนะครับขอขอบคุณinvestor นะครับเจ้าแรกๆที่ไว้ใจพวกเรานะครับมาลงทุนตั้งแต่ day 1เลยนะครับก็ขอขอบคุณที่นี้ด้วยนะครับก็เห็นว่าเราจ่ายจริงนะครับโอนเข้าบัญชีนะครับทั้ง2ครั้งนี้โอนก่อนวันที่5นะครับของเดือนถัดไปถ้าเทียบกับนี่เป็น accumulate ตัวเลขเดียวกัน accumulate ว่านับบวกกันไปเรื่อยๆนะครับถ้าเป็นเซตคุณยังติดลบอยู่ 2% นะครับถ้าคุณเซตเป็นเลขถ้าเป็นทางด้านถ้าเราเป็นบอร์ดนะครับรัฐบาลได้ประมาณ 0.4% ถ้าของเราได้เกือบ 1% ไปแล้วนะครับซึ่งอย่างที่คุณรับบอกไปแล้วเรายังไม่ได้ทำไปที่ไหนเลยนะครับเพิ่งเริ่มนะครับฟันยังไม่ถึงที่ร้านเข้าไปครับผมสอบถามในชาร์ตครับคือทางเมื่อกี้ที่เซ็นไว้ว่าเริ่มต้นเนี่ยทางตัวเมนเจอร์ครับใส่เงินไป 600,000แล้วทำไมในอ๋อได้ครับเพราะเราใส่ไป2เดือนครับใส่เข้าไปตอนนี้ตอนแรกเราใส่เข้าไปที่ประมาณ 300,000 กว่าแล้วเข้าไปในเดือนนี้นะครับเต็มเข้าไป 600,000 แล้วก็มีอินเวสเตอร์เข้าไปประมาณ 200,000 ได้20,000นะครับขอตอนนี้มีเข้ามาแล้วครับมีตัวโหวตที่อยู่ประมาณ 20,000 ใช่ครับตอนที่เดือนนี้นะครับเข้ามาในเดือนนี้เนี่ยเกินไปแล้วครับโอเคเกินไปแล้วครับขึ้นมาแล้วนะครับทางเราก็คุยกันเหมือนกันว่าผู้บริหารเองก็จะลงเพิ่มอีกนะครับในการกดนะครับเพื่อจะให้แจ้งครับผมครับสองประการนะครับประการแรกคือ universe ในการลงทุนที่มีอะไรบ้างแล้วก็โปรดักที่ใช้ในการลงทุนแล้วก็อันที่สองคือโมเดลที่ใช้ในการลงทุนมันคาดหวังในตัวเลขที่เติมหรือว่าตัวดาวอะไรที่มันตอนนี้มีคาดหวังอะไรโอเคครับโอเคครับuniverse นี่เดี๋ยวให้คุณอารมณ์สอบได้ทีนะครับแต่ว่าง่ายๆคือเราลงทุนในต่างประเทศในหุ้นในเดลิเวอรี่นะครับในต่างประเทศในอเมริกาส่วนใหญ่นะครับเพราะในเดลิเวอรี่เดลิเวอรี่ในอเมริกานะครับที่บอกครับถ้าเห็นผมในเมืองไทยก็คือเห็นในเมืองนอกตรงๆนะครับให้เห็นเราในเมืองไทยแน่นอนนะครับหวังผลยังไงนะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่านี่เป็นที่เราหวังไว้นะครับเราตัดไว้ว่าเราได้ประมาณ1% ต่อเดือนตัวแอปเปิลเลตนะครับก็นั่นคือสิ่งที่เราคิดว่าได้มีในการที่ทำได้ผมสอบถามนิดนึงว่าถ้าสมมติว่าผมใส่เงินเข้าไปเนี่ยครับผมอยากรู้ว่ารีพอร์ตที่ผมได้เนี่ยผมจะเห็นทรานแซคชั่นของตัวกองทุนไหมว่าจังหวะการเข้าซื้อขายของตัวกองทุนเนี่ยหรือว่าจะเป็นรายละเอียดว่าแบบอยากรู้เป็นแบบอินดี้ป่ะครับว่าแบบจังหวะการเข้าซื้อแล้วก็การเลือกโปรดักต์ของตัวฟันเดเนเจอร์เนี่ยจะสามารถส่งรายละเอียดได้หรือเปล่าครับอยากรู้ว่ารีพอร์ตที่ได้อ๋อครับไม่ครับไม่ครับเพราะคุณพูดถึงหุ้นครับคุณพูดถึงหุ้นนะครับคุณเพิ่งเห็นในงานพูดถึงหุ้นนะครับผมมีสแนปช็อตให้ตอนสิ้นปีตอนทำสิ้นปีสแนปช็อตนี้ละเอียดขนาดไหนครับสแนปช็อตคือทีเดียวครับณวันนี้ผมพูดอะไรอยู่ในมือบ้างเปลี่ยนเรียกทั้งหมดในวันที่30สมมติเราปิดบัญชี30เดือนตุลทุกปีคุณจะเห็นว่า30เดือนตุลเนี่ยนะครับผมมีพูดในมือบ้างนะครับมูลค่าหุ้นเท่าไหร่นะครับแต่การแลกซ์ที่ผมทำทั้งไปทั้งหมดไม่เห็นครับตอบแทนครับไม่เห็นครับเราเรื่องตรวจสอบบัญชีนี่เราให้เติร์ดพาร์ตี้ตรวจสอบนะครับเรากำลังให้ทางบริษัทบิ๊กโฟร์บิ๊กไฟว์พูดราคานะครับเพื่อที่ว่าให้ผู้สบายใจนะครับเพื่อราคาให้กับผู้ถือหุ้นนะครับว่าเราทำโปร่งใสในทุกปีมีอะไรบ้างนะครับเราเคลียร์ให้เป็นหมดเลยนะครับแต่ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่บอกครับเราก็ใช้เติร์ดพาร์ตี้ที่มาออดิตนี่นะครับใช้บริษัทเพื่อให้เห็นว่าเราตั้งใจทำจริงแต่นี้เรากำลังขอโค้ดราคาอยู่เพราะตรงนี้เนี่ยต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศด้วยเขาฝันต่างประเทศนะครับแล้วก็จะไม่ต้องห่วงว่าต้องออดิตที่เราทำแน่นอนนะครับเดินทางที่ออดิตนะครับแล้วก็
ขึ้นอยู่ซ้ายของฝันนะครับแล้วเราก็จะทำให้ผู้พูดเห็นนะครับทุกปีซึ่งปีเราต้องทำหมดเลยครับตรงนี้เนี่ยไม่ต้องบวกราคาแน่นอนแล้วเรากำลังต่อบิ๊กโฟร์อยู่นะครับเพื่อบวกราคาเท่าไหร่นะครับที่ได้ทราบครับเรามีจดหมายนะครับถึงพูดทุกเดือนนะครับเว็บไซต์ของเรานะครับผมขอข้ามไปนะครับที่เว็บไซต์ของเราเนี่ยจะมีปฏิทินให้ดูเลยนะครับมากดดูได้ว่าเดือนที่แล้วปันผลเท่าไหร่จ่ายเท่าไหร่นะครับวันสุดท้ายของสับสคริปชั่นเท่าไหร่นะครับเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่เปิดกราฟของท่านเนี่ยนะครับเข้าไปดูในเว็บไซต์ได้นะครับว่าเดือนที่แล้วเป็นยังไงนะครับผลประกอบการเป็นยังไงนะครับเทียบแล้วเป็นยังไงนะครับอัปเดตเว็บไซต์ตลอดนั้นจะมีบล็อกนะครับคุณสามารถเปลี่ยนบล็อกมาท่านคุยกับเราได้นะครับในเดือนที่มันคือของ crypto.investment.com นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะใช้เป็นให้สำหรับผู้ถือหุ้นหรือสนใจนะครับเข้าไปดูได้นะครับไม่มีอะไรปิดบังนะครับเปิดเผยนะครับถ้าเป็นผู้ถือหุ้นจะมีอีเมลอยู่แล้วนะครับตอนที่คุณซื้อนะครับเราก็จะส่งอีเมลรับที่บอกว่าคอนเฟิร์มให้รับเงินแล้วนะนะครับเงินเข้าบัญชีแล้วนะครับหรือว่าถ้าสมมติว่าเราจ่ายมันผลนะครับเราก็จะส่งไปให้ในอีเมลทันทีนะครับแล้วก็ถ้าเป็นผู้ถือหุ้นเราก็จะส่งเอกสารนะครับทันทีที่คุณซื้อหุ้นเราก็จะส่งเอกสารให้นะครับเป็นเล่มคนส่วนที่ถึงตามทำไปพูดนะครับซื้อเพิ่มก็ส่งไปพูดไปให้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราทำค่อนข้างบอกเลยครับว่าค่อนข้างโปร่งใสนะครับโปร่งได้หมดนะครับข้อมูลต่างๆเนี่ยเข้าไปเว็บไซต์นะครับดูได้ค้นหมดในเว็บไซต์ได้นะครับไปดูได้นะครับตรงนั้นต่างๆอัปเดตทุกเดือนนะครับมีอะไรบ้างนะครับอีเวนต์ต่างๆมันมีอะไรนะครับจัดสัมมนาเมื่อไหร่นะครับหรือว่าต่อไปมันจะเริ่มมีคลิปนะครับใครสนใจนะครับเริ่มเปิดที่ฮ่องกงเราจะทำคลิปขึ้นมานะครับส่วนใหญ่จะไปเนี่ยไปวันเสาร์เช้านะครับแล้วก็มาถึงก็เที่ยงบ่ายทานข้าวนะครับก็จะมีค่าใช้จ่ายของผู้ถือหุ้นนะครับต้องบอกก่อนนะครับเราไปออกให้นะครับหรือว่าเราจะจัดจุดให้นะครับแล้วก็จะไปทานอาหารกันดีๆอร่อยๆนะครับแล้วก็ไปไหว้พระนะครับแล้วก็วันที่กระสอบดิ้นครับวันจันทร์เราพาไปแบงค์นะครับแบงค์เนี่ยต้องไปเพื่อตัวเองนะครับคนที่เปิดหุ้นเจ้าของบัญชีต้องไปเองนะครับเขาต้องสัมภาษณ์ด้วยนะครับนิดหน่อยนะครับซึ่งก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับก็ถ้าไม่ใช่หลักยูเวอร์นะครับก็คงจะไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับตรงนั้นไม่ใช่เรื่องใหญ่นะครับคือบอกให้ได้คือเขาต้องการมั่นใจว่ามันเงินที่เราลงทุนเนี่ยไม่ใช่มาจากที่เราซื้อฟอกเงินนั่นเองนะครับหลังจากนั้นแล้วนะครับคุณก็เปิดบัญชีนะครับเราจะบอกวิธีเปิดทุกอย่างนะครับจะเป็นมัลติเคอร์เรนซีของเขาหมายความว่าในเขาที่คุณเปิดจะมีเงินอยู่ทั้งหมด14สกุล5สกุลนะครับเขาจะเอทีเอ็มการ์ดเข้าไปของซิตี้แบงค์นะครับถ้าคุณต้องการเปิดเงินบาทก็ไปที่สาขาในเมืองไทยนะครับกดเงินบาทได้เลยวันละ200,000ไม่เกินนะครับกดออกเงินบาทแต่ก่อนกดคุณต้องไปเข้าในเว็บไซต์ก่อนนะครับแล้วก็ต้องคุณจะกดเงินสดทางการนะครับเป็นเงินที่เราล่าต้องเป็นการ security แบงก์เห็นไหมคุณไปอเมริกาคุณเอาเอทีเอ็มของซิตี้แบงก์ไปกดอเมริกาได้เลยนะครับแต่กดที่ซิตู้ซิตี้แบงก์ที่อเมริกาออกเป็นเงินดอลลาร์ใช้ได้เลยนะครับไปประเทศไหนก็กดได้ครับซึ่งตรงนี้เราจะ facility ให้นะครับก็คนหนึ่งใช้เวลาไม่เกินชั่วโมงเราก็จะส่งโค้ดมาให้ไปที่1วันไปที่หน้าเปิดซีเรียสวันนะครับก็วันจันทร์เย็นเราก็จะกลับนะครับทานกันก็ทานกันอร่อยทานมือนะครับก็จะมีพิเศษรายการอาหารอร่อยๆนะครับแล้วก็ไหว้พระแล้วก็ไปเปิดซีที่บอกก็ต่อไปคลิปก็จะบอกว่าวันไหนใครสนใจก็รีจิสเตอร์แต่ขอให้รีจิสเตอร์ผมจะขอก่อนทั้ง2อาทิตย์เพราะว่าเราจองตั๋วเป็นหมู่คณะเนี่ยก็ได้ส่วนลดนะครับแล้วก็คืนหมดนะครับต้องคุณจัดตรงเองครับจะบอกให้ว่าเราต้องคุณนักคุณไม่ราคาถูกลงนะครับก็จะมาแบ่งคือผมไม่ได้เอาไปนะครับไม่ได้แค่ตัวเองหรอกนะครับเพียงแต่ว่าเราทำเพื่อที่จะฟาซิลิตี้ให้กับทางผู้ถือหุ้นนะครับเพื่อที่จะมาดูบัญชีนะครับแล้วก็มันอยู่บัญชีคุณคือทำอะไรเรื่องคุณมันไม่สนครับทุกสิ้นเดือนเราส่งอีเมลไปคุณเข้าบัญชีไปดูแล้วแต่ว่าเงินเข้าบัญชีต้องไหมนะครับถ้าเป็นซิตี้แบงก์กับซิตี้แบงก์ในฮ่องกงด้วยการกู้ไม่มีฟีกันกู้
นเข้าเมืองไทยทำได้ไหมถ้าแรงได้เขาก็ทำได้จะต้องมาคุยกันรอบๆไปนะครับว่าแต่ต้องมีฟีนะครับต้องบอกไว้ก่อนเพราะว่าเราต้องเสียค่าโอนนะครับเราต้องบอกว่าไม่ใช่ว่าเราไปทำให้นะครับแต่ว่ามีฟีค่าใช้จ่ายซึ่งเราก็จะบอกว่ามีเท่าไหร่นะอันนี้ก็คิดว่าคงเคลียร์คำถามตรงนี้นะครับเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนนะส่วนด้านของการเทรดยังไงเนี่ยคุณต้นแกบอกเองแล้วครับสนใจว่าทีมผู้บริหารท่านอื่นไหมนอกจากสองท่านนี้แล้วมีในทุนอะไรอยู่เบื้องหลังในทุนก็ยืนแถวนี้แหละครับก็ผมก็ทำเอเจนต์มาก็ขายบริษัทลงทุนที่นี่ครับก็ขายไปแล้วนะครับก็เริ่มก็ขายไปแล้วก็ขายก็ทุนสิงคโปร์นะครับแล้วก็ทำมาหลายปีทำที่จีนก็ทำนะครับก็เลยมีคอนเนคชั่นนะครับตรงนี้ขึ้นมาได้นะครับแล้วก็ร่วมมือแล้วก็ชวนกันจริงๆบอกตัวว่าเป็นญาติกันนะครับแฟมิลี่เลยครับบอกให้ทั้งหมดที่ลงทุนนะครับก็เป็น